รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่กี่คำที่พูดไปมีความหมายต่อหัวใจทำให้เคลิ้มไม่อ่วนไหวง่ายใจไม่กี่คำที่พูดมาที่เธอไม่คิดว่าสำคัญอาจทำให้ฉันเชื่ออย่างนั้นทั้งใจแค่บางคำที่พูดมานั้นเปลี่ยนให้ฉันมองแบบไหนเปลี่ยนให้รักและเปลี่ยนให้ร้ายเพราะแค่ไม่กี่คำนั้นคำหวานๆจากปากเธอนั้นทำฉันซึ้งจนเก็บไปฝันก็คอยมันออกมาจากหัวใจเธอใจมีตรงกับตอนนี้โสตาสว่างแล้วว่าเรื่องของเรามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราเลิกกันเถอะออกเลยออกเลยออกเลยพี่ผู้เลี้ยงมึงมาจนโตเนี่ยจนมีผัวได้นะก็ดีเท่าไหร่แล้วมึงจะเอาอะไรกับกูอีกฮะรถยูเทิร์นระวังสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบไอพี่ตัวนะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้หายหัวไปไหนต้องใส่ไปตามเมียมันแน่ๆเลยผมขอโทษเลยนะถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องเนี่ยผมพาคุณไปถึงกรุงเทพนานแล้วอะไม่เป็นไรหรอกฉันลางานไปแล้วอะแล้วนี่ลอยเป็นไงบ้างตัวร่างกายไปแล้วครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ที่เป็นน่าจะเป็นความรู้สึกมันนั่นแหละถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นคนทำเองก็ตามเหมือนนะอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเยี่ยจิบน้ำร้อนๆซะแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปนอนพักนอนพักมันก็จะหลับได้ไงล่ะมันเครียดจนปวดหัวจะแตกอยู่แล้วพี่นี่แล้วนี่ตอนนี้ผัวเธออยู่โรงพยาบาลเหรอใช่อยู่รอพบพ่อแม่ของหมอครับแต่ฉันน่ะไม่กล้าสู้หน้าเดี๋ยวนี้กลับมาก่อนตกลงนี่เป็นความผิดของคนของเราเหรอเนี่ยก็ใช่สิอีลอยน่ะมันเมาแล้วมันขับมันอ้างมันจะไปฮันนีมูนไม่รู้มันคิดอะไรของมันแล้วนี่พี่เชื่อไหมว่ามันไม่เป็นอะไรเลยหมอน่ะปางตายตกลงนี่เจ็บคนเดียวเหรอเนี่ยก็ใช่อ่ะสิหนูว่ามันน่าจะสลับกันทำไมอ่ะก็ถ้าอีลอยตายนะก็จัดงานศพให้มันก็หมดเรื่องไปนี่แต่ถ้าหมอตายโอ้ยพ่อแม่เขาเล่นงานฉันแย่แล้วฉันหมดตัวแน่เลยพี่อู้เวรกรรมอะไรของฉันโอ้ยฉันเครียดฉันเครียดอะไรของมันเนี่ยเอากินซะก่อนนี่กินเข้าไปจะได้ชื่นชื่นใจเอ้าใจเย็นเย็นอีลอยมึงสร้างแต่สิ่งที่บัดซบให้กับชีวิตกูไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีนึงกูเลยอุตส่าห์ดีใจที่มึงแต่งงานไปซะได้มึงจะได้เป็นพ้นอกกูซะทีแต่นี่ยังคิดระยำที่จะทำให้ผัวตายอีกถ้าหมอเป็นอะไรไปนะมึงตายตามเข้าไปได้เลยนะมึงเข้าใจไหมแม่พอแล้วอ
ีรอยกูบอกแล้วไงไม่อย่ามาเล่นของกูสอนไม่รู้จักจำมันนี่มันนี่เด็กบ้านี่สอนไม่รู้จักจำดูที่เล่นของฉันพังหมดแล้วฉันไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอีเด็กบ้านไปได้ถึงไหนอนาอดทนหน่อยหมูหมาเรายังเลี้ยงได้นี่โตขึ้นไม่แน่นะอีลอยมันอาจจะเป็นที่พึ่งของเยียก็ได้นะใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเอาเก็บไปเก็บไปมันจะเล่นบางนิดหน่อยก็ช่างมันก็ไล่ฉันเคยฝันเรื่องงานแต่งงานของฉันว่ายังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วพอมาตอนนี้ฉันว่าฉันคงไม่ได้แต่งแล้วแหละคุณเนี่ยนะไม่ได้แต่งงานก็ฉันเนี่ยจะแต่งงานตอนอายุ25เหมือนตอนที่แม่ฉันแต่งงานกับพ่อฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยมาไกลแล้วอ่ะก็ไม่เห็นมีวี่แววเลยคนอย่างคุณเนี่ยนะจะไม่ได้แต่งงานคนแบบฉันนี่แหละขึ้นคานเยอะแยะไปเหรอคุณฟังนี่นะคุณน่ะหรือคนแบบคุณเนี่ยกำลังตั้งเป้าหมายไว้ไกลเกินไปบางทีก็เหมือนแบบมีใครเข้ามาจีบมีใครเข้ามาในชีวิตก็จะมองไปละเขาไม่ดีอ่ะเขาไม่ใช่อะไรเงี้ยก็จะปฏิเสธไปหมดอ่ะฉันว่ามันอยู่ที่ชอบกับไม่ชอบต่างหากเหรอฉันว่าผู้หญิงทุกคนน่ะก็อยากแต่งงานกับคนที่ชอบหมดนั่นแหละผมก็อยากแต่งงานกับคนที่ชอบนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ปัญหาโลกแตกไงเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือบางทีมีคนมาชอบเราแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเห็นค่าคนนั้นเพราะเราไม่ได้ชอบเขาช่างเหอะฉันว่าฉันคงไม่ได้แต่งแล้วแหละคุณต้องหัดมองอะไรที่มันใกล้ๆตัวบ้างใกล้ๆเลยอ่ะใกล้ๆเลยอ่ะทำไมฉันง่วงแล้วฉันนอนดีกว่าจะไม่ลองมองสักหน่อยเหรอมันก็อยู่ใกล้ๆเองนะบางทีเนี่ยหัดมองเป้าหมายใกล้ๆมันอาจจะทำให้เราสัมผัสกับความสุขได้เร็วขึ้นก็ได้จริงจะได้นอนไหมล่ะคุณตื่นแล้วล่ะใครนะบอกว่าจะนั่งคุยเป็นเพื่อนมาตลอดทางเลยอ่ะก็เผลอหลับนิดหน่อยเองนะอุ้ยนิดหน่อยเหรอเนี่ยนี่หลับตลอดทางเลยนะหลับยาวถึงบ้านแล้วเนี่ยขอบคุณนะที่ให้ติดรถมาด้วยยินดีครับแต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเนี่ยผมไม่ลืมนะวันเสาร์ประมาณสักทุ่มหนึ่งดีไหมครับไม่ได้ดึกไปดึกไปเหรอเป็น11โมงแล้วกันกินมื้อกลางวันนี่แหละไม่ได้ขี้เกียจตื่นเช้าจองไงโอเคครับก็ได้ครับคุณก็ไปคิดร้านมาแล้วกันนะว่าอยากจะกินร้านอะไรแต่ฉันขอย้ำเลยนะวันนี้ไม่ใช่เดทไม่ใช่เดทหรอเดทนิดนึงได้ปะไม่นิดเดียวอืมจะพยายามแล้วกันนะไปละกับปากรักเธอแล้วคงลำบากเพราะฉันคงมี
นับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบแล้วเหรอครับนี่ฉันขอย้ำเลยนะว่าเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วนะคุณบอกว่ามันไม่ใช่เด็กผมก็รู้แล้วไงแล้วนี่เฮียจะเอาไงเรื่องอีครูนั่นน่ะโสเขาไม่ยอมคุยกับครูเลยว่ะสงสัยงานนี้เขาจะเลิกกับครูแน่เธอใจไม่ตรงกับปากรักเธอแล้วคงลำบาก